ช้าแล้วนะรีบไปอาบน้ำแต่งตัวกันเถอะอันนาจ๊ะเดี๋ยวอันนาไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนนะเดี๋ยวพี่จะไปซักผ้าโอเคค่ะพี่เอลซ่าอย่าบอกนะว่าเครื่องซักผ้าพังอ่ะพี่เอลซ่าพี่เอลซ่าอะไรไอ้แอนนาโวยวายเสียงดังอะไรเนี่ยพี่ยิ่งหงุดหงิดอยู่ด้วยก็น้องอาบน้ำอยู่แต่น้ำมันไม่ไหลนะสิพี่เอลซ่าน้ำไม่ไหลอย่างนั้นเหรอถึงว่าเครื่องซักผ้าไม่หมุนสักทีที่แท้น้ำไม่ไหลนี่เองโอ้ยเบื่อจริงๆเลยวันนี้ไม่เป็นวันอะไรของเรานะก็นั่นนะสิพี่เอลซ่างั้นเดี๋ยวพี่โทรไปเช็คก่อนก็แล้วกันค่ะโหลสวัสดีค่ะพอดีน้ำที่บ้านไม่ไหลอะค่ะมีปัญหาอะไรหรอคะอ๋อขอโทษด้วยนะคะตอนนี้ปั๊มน้ำพังอีกประมาณ2ชั่วโมงถึงจะใช้ได้ค่ะฮะ2ชั่วโมงเลยเหรอคะงั้นฉันจะได้ไปไหนมั้ยล่ะคะเนี่ยค่ะอีก2ชั่วโมงไม่นานค่ะเดี๋ยวยังไงฉันจะโทรแจ้งนะคะค่ะค่ะค่ะโอ๊ยน่าเบื่อจริงๆเลยฉันน่ะปวดหัวพี่เอลซ่าคะพี่เอลซ่าเป็นยังไงบ้างคะพี่เอลซ่าเขาว่ายังไงบ้างคะเขาบอกว่าปั๊มน้ำพังอีก2ชั่วโมงแน่น้ำถึงจะใช้ได้น่ะฮะจริงเหรอคะพี่เอลซ่าถ้าแบบนี้ก็ไม่ได้อาบน้ำละสิงั้นระหว่างรอน้ำไหลอันนาไปรีดผ้าให้หน่อยเดี๋ยวพี่จะไปทำอะไรให้กินค่ะค่ะพี่เอลซ่าวันนี้วันอะไรกันนะเนี่ยน้ำก็ไม่ไหลอะไรก็ไม่รู้แถมยังต้องมารีดผ้าให้พี่เอลซ่าอีกอ่ะตัวนี้เสร็จละเอ๊นี่มันผ้าพันคอผืนโปรดของพี่เอลซ่านะโทรศัพท์ฉันมานี่นาฮัลโหลสวัสดีจ้าเพื่อนสวัสดีจ้าอันนาวันนี้ว่างหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าฉันจะชวนเธอไปช้อปปิ้งสักหน่อยน่ะเสียดายจังแกวันนี้ฉันไม่ว่างเลยที่บ้านวุ่นๆน่ะไว้วันหลังได้ไหมอะแกได้สิแกไม่เป็นไรแล้วแกทำอะไรอยู่หรออ๋อฉันกำลังรีดผ้าอยู่นะแกเอ๊ะกลิ่นอะไรอ่ะไปแกๆๆแค่นี้ก่อนนะตายแล้วผ้าพันคอของพี่เอลซ่าทำยังไงดีผืนโปรดซะด้วยพี่เอลซ่าเปิดแก๊สไม่ติดนะไหนลองเปิดอีกทีสิอย่าบอกนะว่าแก๊สหมดโอ้ยอะไรกันเนี่ยพี่เอลซ่าพี่เอลซ่ามีอะไรยายแอนนาโวยวายอีกแล้วนะเนี่ยวันเนี้ยฉันปวดหัวจริงๆเลยพี่เอลซ่าคะน้องมีอะไรจะสารภาพค่ะมีอะไรยายแอนนาแล้วนั่นถือเตารีดมาทำไมพี่เอลซ่าคือว่าหนูทำผ้าพันคอของพี่เอลซ่าไหมอะค่ะฮะ
ผ้าพันคอของพี่อย่างนั้นเหรอโอ้ยไงอันนามัวทำอะไรอยู่ฮะทำไมถึงปล่อยให้มันไหม้แบบนี้ก็พอดีว่าโทรศัพท์ของน้องเข้าอะค่ะน้องเลยลืมวางเตารีดทิ้งไว้อะค่ะโอ้ยพี่จะบ้าตายอยู่แล้วเนี่ยแล้วนี่แก๊สก็มาหมดนั่นเนี่ยข้าวเช้าก็ไม่ได้กินอีกขอโทษนะคะงั้นเดี๋ยวเราโทรสั่งพิซซ่ากันเดี๋ยวน้องเลี้ยงเองจะทำอะไรก็ทำพี่ระปวดหัวพี่ไปนั่งรอล่ะเหนื่อยจังมีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ใจเย็นๆค่ะพี่เอลซ่าเดี๋ยวพิซซ่าก็มาแล้วนะคะนั่นไงมาพอดีเลยเดี๋ยวน้องออกไปเอาก่อนนะคะพิซซ่ามาส่งแล้วค่ะขอบคุณค่ะเท่าไหร่คะ129บาทค่ะนี่ค่ะพิซซ่ามาแล้วค่ะอ้าวพี่เอลซ่าคะมันหกลงไปแล้วค่ะโอ้ยยายอันนาพี่ปวดหัวกับเธอจริงๆเลยนะไปไปกินข้าวข้างนอกบ้านกันเถอะไม่ต้องอาบนองอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันมันละหงุดหงิดจริงๆเลยเอาอย่างนั้นก็ได้ค่ะพี่เอลซ่าพี่เอลซ่าอย่าเพิ่งโมโหนะคะช่างมันเถอะพี่ไปรอที่รถก็แล้วกันนะโหพี่เอลซ่าเวลาโมโหนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยรอด้วยค่ะโพชมานโพชมานโพชมานครับตื่นได้แล้วครับตื่นเถอะอะไรเหรอคะคุณชาวีตื่นเถอะวันนี้คุณต้องไปกับผมนะครับผมมีอะไรจะให้คุณครับค่ะค่ะคุณชาวีแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราจะไปไหนกันเหรอคะเอาหน่าเดี๋ยวคุณก็รู้เองละครับไปกันเถอะโพชมานคุณอย่าแอบดูนะค่ะฉันไม่แอบดูหรอกค่ะอุ๊ยตื่นเต้นจังเลยคุณชาวีทำอะไรคะเนี่ยเอาล่ะคุณพร้อมหรือยังพร้อมค่ะเอามือออกแต่ยังไม่ต้องลืมตานะค่ะอย่าแอบลืมตานะรู้ไหมค่ะอ้าวลืมตาได้โพชมานคุณชาวีนี่คุณซื้อให้ฉันจริงๆหรอคะครับผมซื้อรถให้คุณฉลองที่เราแต่งงานกันครบจริงหรอคะฉันดีใจที่สุดเลยของขวัญชิ้นใหญ่แบบนี้ฉันไม่เคยได้เลยนะคะพอจะมาครับมันไม่ใช่คันนี้นะอ้าวอะไรล่ะคะคันนู้นครับเป็นไงพอจะมาถูกใจไหมครับนี่มันรถจักรยานนี่คะใช่ครับพ่อจมานผมตั้งใจเลือกให้คุณเลยนะขอบคุณค่ะว่าแต่ไม่ใช่รถคันเมื่อกี้หรอคะอ๋อไม่ใช่หรอกครับผมยังผ่อนบ้านไม่หมดเลยแต่ว่าฉันปั่นจักรยานไม่เป็นนะสิคะอ้าวเหรอครับไม่เป็นไรผมจะสอนคุณเองแต่ยังไงก็ขอบคุณนะคะอุตส่าห์ซื้อมาให้จะได้เอาไว้ไปจ่ายตลาดไงแม่เอาล่ะพจมานเราไปปั่นจักรยานกันเถอะแต่ฉันยังปั่นไม่เป็นนี่คะผมปั่นเองแล้วคุณซ้อนนะก็ได้ค่ะเอาล่ะพจมานเราไปหัดปั่นจักรยานกันค่ะผมว่าที่นี่แหละเหมาะแล้วที่จะหัดปั่นจักรยานเพราะที่นี่ไม่มีรถผ่านไปมาค่ะคุณชาวีตื่นเต้นจังเลยค่ะครับยังมีของขวัญอีกอย่างจะมอบให้คุณด้วยนะครับอะไรหรอคะนี่ครับหมวกกันน็อกเวลาคุณหัดปั่นจักรยานแล้วล้มคุณจะได้ไม่เจ็บครับซาบซึ้งจริงๆค่ะโอเคเราไปกันเลยเอาล่ะพจมานไม่ต้องกลัวนะค่ะโอ้ยมันจะล้มไหมคะเนี่ยผมจับไว้แล้วครับค่อยๆนะเดี๋ยวคุณก็เป็นเองแหละค่ะเดี๋ยวผมจะช่วยคุณเข็นนะแล้วคุณค่อยๆปั่นไปครับโอ้ยน่ากลัวจังผ
พชมานใจเย็นเป็นไงบ้างพชมานพอไหวไหมค่ะแต่ก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันคราวนี้ผมจะให้คุณลองปั่นเองดูครับก็ได้ค่ะลองดูจะได้เป็นเร็วๆเก่งมากคนดีของผมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตายแล้วตายแล้วโอ๊ยจะล้มไหมเนี่ยจะล้มไหมเนี่ยโอ๊ยล้มจนได้ดีนะใส่หมวกกันน็อกไว้พชมานเป็นไงบ้างครับเจ็บตรงไหนไหมไม่เป็นไรมากหรอกค่ะยังไหวไหมไหวค่ะฉันว่าอีกรอบนึงเนี่ยฉันต้องปั่นได้แน่ๆเลยค่ะครับค่อยๆลุกนะค่ะเรามาเริ่มกันใหม่นะคะครับเริ่มขับได้แล้วนี่นาโอ๊ยเราก็เก่งเหมือนกันแฮะปั่นจักรยานนี่ก็สนุกดีเหมือนกันนะดีเลยจะได้ปั่นไปจ่ายตลาดฮัลโหลว่าไงคะคุณหญิงแม่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวก็ถึงตลาดแล้วค่ะจะเอาอะไรบ้างนะส้มตำปลาร้าเหรอคะได้เลยค่ะคุณหญิงแม่แล้วหญิงเล็กเหรอคะจะกินอะไรหืมเฉาก๊วยเหรออือได้เอ๊ะนั่นมันนางพจมานนี่น่ะคุณหญิงแม่คะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะนางพจมานมาปั่นจักรยานไรแถวนี้แกเสียชิ้นแน่ฉันจะต้องเอาคืนแกให้ได้เพราะแกแย่งคุณชาวีไปจากฉันโอ๊ยรถที่ไหนมันสวนมาเนี่ยโอ๊ยฝากไว้ก่อนเถอะนางพจมานถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ